สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงกันดับตัว S นะครับที่จะทำให้หัวขางมีขนาดเท่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำดูนะครับอันนี้เป็นแม่แบบครับส่วนตัวนี้เป็นเส้นที่เราดับขึ้นมาเราจะดับแค่ครึ่งเดียวนะจากนั้นก็ให้เรานำตัวครึ่งเดียวที่เราดับนี้ออกมาแล้วตั้งแนวให้เขาตรงคือเป็นระดับแนวนี้นะครับจากนั้นเราวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมา1,000 convert to curve นะครับแปลงให้เป็นเส้น curve จับ shape to double click node กลายเป็นสามเหลี่ยมนะครับมันจะเป็น45องศานะครับแต่ขณะที่เราวาดสี่เหลี่ยมเราต้องกด control ไว้ด้วยนะครับมันจึงจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับองศาที่ลดเราจะได้พอดีนะครับเรานำมาทาบติดกับตัวนี้นะครับดูนะครับคือมันจะเป็นแนวอย่างนี้ดังนั้นเราก็ใช้ shape tool ลากคุมไปด้านนี้นะครับตัวนี้ก็จะถูกปิดกับตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็กดเลือกไว้แล้วหน้าตัดเราจะได้ส่วนนี้มาเราทำการกับกระจกนะครับเลื่อนมาด้านขวากดคอนโทรลค้างไว้แล้วคลิกเป็นการ copy ปรับอย่างนี้ออกมาแล้วปรับตัวนี้นะครับแล้วเรานำตัวนี้มาเชื่อมติดเราจะเห็นว่ามีขนาดซึ่งไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าตัวโค้งที่เราวาดมีการเหลื่อมกันนิดนึงนะครับทีนี้เราก็ตัดสินใจเลยว่าจะเอาเล็กไว้หรือใหญ่ไว้นะครับก็คือสมมติว่าผมตัดสินใจเอาใหญ่ไว้เอาลงใหญ่ไว้หมายความว่าเราต้องดึงตัวโนดของเส้นเล็กให้ไปประกบเส้นใหญ่นะครับก่อนดึงนี้ให้เราเปิด snap tool เช็คไว้นะครับดึงเล็กไปหาใหญ่จากนั้นเราก็คลิก2วัตถุที่เราทำไว้แล้วก็ทำการเชื่อมนะครับจากนั้นเชื่อมแล้วเราเลือกจุดมีไว้2จุดครับดูว่ามันมีเส้นที่ผิดหรือเปล่าหรือเราจะลบทิ้งเลยก็ได้นะครับมันก็จะเกิดเส้นเคิร์ฟที่ตรงขึ้นหรือจะให้ลบก็ได้นะครับแค่นี้เราก็จะได้ตัว S ที่มีหัวกระทายซึ่งตรงกันยังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูสีมาลงทำคนทัวเขาไซส์1สเต็ปเราลองดูงานนะครับเส้นตัวนี้นะครับมันจะเหมือนกับตัวล่างเลยคือหางกับหัวเหมือนกันแล้วลักษณะของเคิร์ฟสวยงามตัวหัวตัวท้ายเท่ากันลองทำกันดูครับ